เฮ้ยอะไรเนี่ยท่านผู้ชมขึ้นได้ยังไงเนี่ยนี่ไง1.595 นะครับเป็นไปได้ยังไงนะครับนี่นี่นะครับเนี่ยครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาจากช่องพี่นัทจ๋านะครับวันนี้พี่นัทจ๋าก็จะทำพลังงานสะอาดนะครับเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับโดยใช้แผ่นซีดีเป็นแบบเหมือนแผงโซลาร์เซลล์นะครับเราจะใช้เป็นแผ่นซีดีนะครับเป็นแผ่น DVD นะครับอันนี้แผ่น DVD ก็พอดีผมได้ดูตามคลิปเมืองนอกนะครับเห็นเขาบอกว่าใช้แผ่นซีดีจะผลิตพลังงานไฟฟ้าได้เดี๋ยวผมก็จะทำจะลองทำตามดูครับว่ากระแสไฟที่ออกมานี้จะออกมาจริงๆหรือเปล่านะครับถ้าท่านผู้ชมมาชมคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นฝันกำลังใจในการทำคลิปนะครับโอเคเดี๋ยวท่านผู้ชมไปดูกับผมเลยดีกว่าไปลองทำกับผมเลยดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะครับปะไปดูกันเลยเราก็จะใช้แผ่น DVD นะครับ1แผ่นอันดับที่2เราก็จะใช้ลวดทองแดงนะครับลวดทองแดงขนาดเบอร์30สแควร์มิลนะครับ30สแควร์มิลอันนี้ผมก็ไปซื้อมานะครับขีดหนึ่งก็จะมาลองทดลองการทำดูนะครับอันดับต่อไปเราก็จะใช้แม่เหล็กด้วยนะครับผมจะใช้แม่เหล็กตัวนี้นะครับพอดีไม่ได้ซื้อมาเนี่ยฮะแรงดึงดูดสูงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยดีกว่าโอเคอันดับแรกเลยก็ทำการเจาะแผ่นซีดีนะครับเจาะแผ่นซีดีแผ่นเมื่อกี้ผมทำแผ่นแตกไว้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้แผ่นใหม่นะครับโอเคเมื่อกี้ผมจับแล้วก็เจาะนะครับมันเลยแตกเดี๋ยวผมใช้แผ่นใหม่ละนี่ค่ะโอเค2รูนะครับโอเคทำตามคลิปนะครับแต่ผมจะแปลงๆหน่อยนะครับอาจจะไม่เหมือนเขานะครับเขาใช้แม่เหล็กอันเดียวนะครับแต่ผมจะใช้ทั้งหมด4อันโอเคเราก็จะใช้แม่เหล็กทั้งหมด4อันนะครับพันแบบนี้นะครับลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับวางไปนะครับโอเคนะครับเราก็เอาลวดทองแดงที่ผมได้ตัดไว้นะครับพันทั้งหมด10รอบนะครับเราจะทากาวร้อนหน่อยนะครับอันนี้โอเค10รอบนะครับทำตามคลิปเลยครับแต่ผมก็จะเพิ่มแม่เหล็กไปอีกนะครับโอเคนะฮะเสร็จแล้วนะครับนี่จะเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะมีต้นปลาย1อัน
ต้นปลายแล้วก็ต้นปลายโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำการเชื่อมกันนะครับแล้วลองมาดูว่าจะได้ไฟทักเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการต่อเลยดีกว่าปะปะเริ่มเลยอยากผมอยากทดลองนะครับว่ามันจะดีไหมอะไรประมาณเนี้ยฮะเดี๋ยวผมทำการขูดก่อนนะครับโอเคนะครับครับเดี๋ยวผมก็จะเอาสายไฟมาพันติดกับตัวนี้นะครับแล้วก็จะทำการบัดทีแล้วก็จะทำการทดลองครับว่าไฟมันจะออกเท่าไหร่ผมก็จะทำการบัดเกียร์นะครับจิ้มปลั๊กมาผมอยากรู้ว่าไฟมันจะออกดีไหมครับไม่รู้ต้องลองอยากรู้ต้องลองครับทดลองก็ตอนนี้นะครับต่ออนุกรมกันนะครับตอนนี้โอเคนะครับไม่ติดง่ายติดดีฮะได้ทำการเอาผ้าเทปพันเก็บไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมเอาปืนยิงกาวยิงก่อนนะครับโอเคของเราก็ทดลองแบบทดสอบดูก่อนว่าโอเคถ้าเกิดมันไฟมันออกอะไรเงี้ยเราก็จะทำแบบให้เป็นมาตรฐานเลยนะครับอันนี้ก็กาวก็แห้งแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปทำการเทสดูว่ากระแสไฟจะออกสักเท่าไหร่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาทำการทดสอบดูว่าไฟมันจะสามารถออกได้จริงหรือไม่ออกนะครับโอเคก็ป่ะเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบกันดีกว่าป่ะอันนี้ผมก็เอาแผ่นซีดีมาลองวางไว้ตรงแดดแล้วนะครับนี่นะครับมิเตอร์เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่ามันใช้งานได้จริงหรือเปล่าโอเคหมวดไปที่ DC นะครับปึ๊บกดปุ่มตัวนี้เพื่อเป็น DC นะฮะตั้งไว้ที่หมวดออโต้นะครับอันนี้ผมวางไว้เดี๋ยวผมจะทำการวัดแล้วนะครับสายบวกเดี๋ยวผมพันไว้ก่อนเลยดีกว่าจะได้รู้เลยว่ามันขึ้นไม่ขึ้นโอเคผมพันไว้แล้วนะครับเฮ้ยอะไรเนี่ยท่านผู้ชมมันขึ้นได้ยังไงเนี่ยนี่ไงหนึ่งจุดห้าเก้าห้านะครับ
เป็นไปได้ยังไงนะครับนี่เนี่ยนะครับเนี่ยดูว้าว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 โอ้โหสุดยอดเลยเอ้าหลุดเอาใหม่นะครับเนี่ยนะครับเนี่ยลองกลับขั้วดิเนี่ยเหมือนกันนะครับ 1.596 ครับไหนกลับขั้วใหม่นะครับมีไฟนะครับท่านผู้ชมโอ้ยไม่น่าเชื่อเลยนะฮะ 1.1 ทำไมฮะสายมันหลวมเนี่ย 1.5995 นะครับเนี่ยมีไฟนะครับโอ้โหใช้งานได้นะครับใช้งานได้นะครับโอเคนนมาดูดิไฟใช้ได้จริงไหนจริงนี่พอดีผมหาหลอดไฟไม่เจอนะครับผมก็เลยให้ตามลูกชายให้มาดูนี่เฮ้ยไฟมีจริงมันมีไฟอ่ะเนี่ยโอ้เนี่ยไฟขึ้นจริงเนี่ยบอกมีไฟจริงๆมีไฟจริงๆโอ้โหสุดยอดอ่ะเนี่ยไม่เชื่อไปดูดิทำไมมันหนักๆอ่ะก็ของมันใช้ได้อ่ะเหรอไม่เชื่อลองดูพลิกไปพลิกมาสิอันนี้มันฐานนี่หว่าโอเคมีฐานอย่างว่าเดี๋ยวถึงมีไฟโอเคนะครับคลิปนี้ผมก็ได้ทำการทดลองดูแล้วนะครับโดยการทำตามวิธีที่เขาบอกนะครับแล้วก็เอาไปลองใช้มิเตอร์วัดดูปรากฏแล้วก็มันไม่มีไฟนะครับโอเคคลิปนี้ก็ที่ผมได้ทำก็ไม่สามารถใช้งานได้นะครับก็คลิปนี้เราก็มาลองทำให้ดูกันนะครับว่ามันใช้งานได้จริงหรือเปล่าจริงๆแล้วอ่ะที่ผมทำไปเมื่อกี้มันใช้งานไม่ได้หรอกครับมันใช้งานไม่ได้แต่ทีนี้ผมก็อยากจะรู้ไงว่าผมก็อยากจะรู้ว่าผมเห็นคลิปเมืองนอกที่เขาทำดูอ่ะตอนแรกจริงๆแล้วผมไม่รู้เลยนะครับผมไม่รู้จริงๆคือว่าบอกตรงๆเลยนะครับว่ามันทำได้จริงเหรอใช้แผ่นซีดีจริงๆแล้วมันต้องใช้แผ่นซีดีหลายๆแผ่นนะครับแล้วก็ที่ความเชื่อของผมตอนแรกนะต้องใช้แผ่นซีดีประมาณ6แผ่นน่ะแล้วก็มาต่ออนุกรมกันน่ะเพื่อจะดีที่จะได้ไฟเพื่อที่จะทำให้ต่อหลอดไฟติดนะครับแต่ทีนี้ผมก็ไม่อยากจะเสียเวลาที่ว่าทำแบบนั้นหรอกเพราะว่าถ้าเกิดทำแค่แผ่นเดียวอ่ะมันก็ต้องรู้แล้วนะว่ามันมีไฟออกหรือเปล่าออกหรือไม่ออกหรือว่าผมก็ลองทำแค่แผ่นเดียวก่อนเพราะว่าผมบอกตรงผมก็ไม่อยากจะเสียเวลาหรอกผมก็ทำการทดลองว่ามีไฟออกหรือเปล่าถ้าเกิดไม่มีก็ไม่อยากจะไปทำทิ้งหลายๆแผ่นมันเสียเวลานะครับอันนี้ผมก็มาทำคลิปดูเล่นๆนะครับก็ให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าจริงๆแล้วอ่ะที่เขาทำให้ดูถ้าเกิดเราเผลอไปดูคลิปเมืองนอกแล้วเราก็มาทำดูอ่ะโดยไม่ได้มาดูคลิปที่ช่องคนไทยที่ทำให้ดูว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่ามันอาจจะเป็นการเสียเวลานะครับเสียเวลาในการทำนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วว่าไฟมันไม่มีมันไม่สามารถทำได้นะครับก็ขั้นตอนในการทำแผงโซล่าเซลล์จริงๆแล้วมันยุ่งยากมากนะครับเพราะว่า
ต้องเป็นระดับโรงงานอุตสาหกรรมนะครับที่ทำเพราะว่าผมเคยทำงานในบริษัทที่ผลิตแผงโซลาร์เซลล์นะครับเพราะว่าในขั้นตอนกระบวนการทำนี่โอ้โหไม่ต้องพูดถึงอะยุ่งยากมากนะครับแล้วก็การตรวจ QA QC นี่เขาต้องเป๊ะๆมากเลยนะครับโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายแล้วนะครับก็มาทำให้ดูเฉยๆนะครับโอเคถ้าเกิดท่านผู้ชมถูกใจคลิปนี้นะครับคลิปตลกแบบนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ขอแบบหน้าด้านหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับโอเคนะครับก็ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับไหนๆมันก็ใช้ไม่ได้แล้วโยนทิ้งไปจบ